สวัสดีครับผมเม้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องวุ่นๆกับวัยรุ่นดาบพิฆาตอสูรเหี้ยกูเกี่ยมช่วงเวลาที่ผ่านมานี้จริงๆก็ประมาณ 2-3 วันมานี้ครับมีไวรัลถือว่าไวรัลมั้ยดังในระดับนึงในโซเชียลมีเดียทาง Facebook นะครับผมมีคนเอาคอนเทนต์มาแชร์เกี่ยวกับคลิปแปลกๆหรือว่าคอนเทนต์ใน YouTube ซึ่งเป็นของคนไทยเป็นคอนเทนต์ของคนไทยนะแล้วทําเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรซึ่งมันไม่เชิงเป็นดาบพิฆาตอสูรน่ะเขาทำเป็นตัวละครของคนปกติที่ฮิตหรืออินกับตัวอนิเมะดาบพิฆาตอสูรแล้วก็เอาเสื้อที่เป็นลายนั้นๆมาใส่แล้วก็สร้างสตอรี่ของตัวเองนะครับผมแต่ว่าในคลิปนั้นมันก็มีประเด็นเยอะเลยเพราะว่ามันก็มีคลิปแปลกๆอะไรออกมาเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเจอกระดูกเนสโกกับเสื้อคลุมปริศนากลางป่าลึกหนังสั้นดาบพิฆาตอสูร EP 1ซากเนสโกที่แม่งเหมือนเอเลี่ยนเลยสัตว์หลายคนตั้งคำถามว่าที่ทำไมเนสโกแม่งถึงเป็นซากเนสโกตายตอนไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่ประเทศไทยเนสโกต้องอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ what the fuck คือคลิปนี้ครับความยาว9นาทีตอนนี้ทางช่องนี้ไม่รู้ว่าลบหรือว่าปิดการมองเห็นนะแต่ปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปนี้คือกดไปดูในช anel เขาแล้วหาไม่เจอนะครับผมแต่ผมกดไปดูคลิปนี้แล้วเมื่อคืนนี้ดูแบบคร่าวๆนะคือ9นาทีกูไม่เวลา9นาทีดูคลิปจนจบแน่นอนอ่ะแต่คือก็กดกอๆไปนะครับแต่ก็พอจะทราบสาระสำคัญบ้างเรื่องย่อของคลิปนี้ก็คือผู้หญิง2คนเนี้ยเหมือนว่าอยากเล่นกับเพื่อนชาย2คนนี้แต่เขาไม่ยอมให้เล่นด้วยแล้วผู้หญิง2คนเนี้ยเขาก็เลยเดินไปกลางป่าแล้วบังเอิญผู้หญิง2คนเนี้ยไปเจอกับโครงกระดูกของเนสโกซึ่งเขาเดาว่าเป็นเนสโกเพราะว่ามันดันมีผ้าคลุมเนสโกพอดีนะครับผมเขาก็เลยคิดว่าจะเอาเสื้อกับโครงกระดูกเนี้ยกลับบ้านเพื่อไปแกล้งผู้ชาย2คนนี้ความจริงเราจะเอาโครงกระดูกอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านแล้วอ่ะพอเขาเอากลับมาที่บ้านปุ๊บก็สรุปกลายเป็นว่าเนสโกกลายเป็นวิญญาณเด็กแล้วก็หลอกหลอนคน4คนนี้นะครับแค่นี้จบแล้วคลิปนี้ What the fucking shit manเออก็ดูได้อ่ะนะดูได้ก็เป็นคอนเทนต์แบบเด็กดูนะครับก็โอเคอยู่มาที่คลิปต่อไปครับผมบูชาผีเนสโกะทำพิธีด้วยเยลลี่ลูกตา100ลูกนางสั้นดาบพิฆาตอสูร EP 2 ผมดูคลิปนี้มาเหมือนกันดูต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่4คนเนี้ยโดนเนสโกะหลอกแล้วก็น้องเนสโกะก็คือมาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็คนตรงกลางไม่รู้ว่าเป็นคุณยายหรือว่าคุณแม่แต่เดาว่าน่าจะเป็นคุณยายคุณยายก็ไม่เชื่อแต่ไปๆคุณยายไปซื้อลอตเตอรี่ครับแล้วก็ลอตเตอรี่ถูกแล้วเด็กๆก็ถามว่าได้ลอตเตอรี่มาจากไหนได้เลขมาจากไหนก็คือเนสโกะบอกพอรู้ว่าเนสโกะให้พรได้ก็เลยทำการไหว้เนสโกะด้วยการเอาเยลลี่ลูกตามาไหว้อยากมีเหมือนเพื่อนเสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรคลิปนี้ค่อนข้างจะเป็นท็อกซิกพอสมควรผมดูแล้วคลิปนี้ผมดูนะดูจนจบเลยมีกรอบ้างบางช่วงแต่ว่าดูจนจบคือว่าน้องคนนี้ครับเขาเหมือนโดนเพื่อนๆอีก3คนกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มถ้าเกิดว่าเธอจะเข้ากลุ่มฉันเธอต้องมีเสื้อดาบพิฆาตอสูรใส่ก่อนเนี่ยเสื้ออันนี้เขาคิดมากเลยนะเธอไม่มีเนี่ยเธอเข้ากลุ่มแล้วไม่ได้ซึ่งน้องเขาก็เครียดมากนะครับก็เลยไปขอได้ว่าเป็นคุณยายไปขอคุณยายว่าขอซื้อเสื้อดาบพิฆาตอสูรได้ไหมคุณยายก็ไม่ให้แล้วไปมาน้องเขาก็เลยไปกดสั่งในออนไลน์แล้วก็กดเก็บเงินไปทางแต่ว่าก็ไม่มีตังค์นะก็เลยมาไปแอบขโมยตังค์ยายแล้วก็ไปจ่ายของแต่ว่าตอนจบนี่คือคุณยายก็จับได้อยู่ดีแล้วก็ให้บทลงโทษเป็นให้น้องเขาทำงานชดใช้3เดือนอะไรประมาณนี้นะครับที่ออกมาพูดตอนนี้เหมือนหลายคนกลัวนะครับว่าเฮ้ยแม่งเป็นคอนเทนต์ขยะหรือเปล่าทำไปเด็กมันจะเรียนแบบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับจะบอกแค่ว่าเป็นคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงแต่ว่าถ้าเกิดทำมาแล้วไม่รับผิดชอบหรือว่าทำส่งไปเพื่อให้ได้ยอดวิวมันก็ไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดนะว่าไอ้คอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยมันถือว่าเป็นคอนเทนต์ขยะหรือว่าทำให้เด็กเข้าใจผิดในสังคมจริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่ผมมองว่าเขาควรจะมีป้ายแจ้งเตือนไว้นะว่ามันเป็นการแสดงเท่านั้นไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าอย่างคลิปเนี้ยอยากมีเหมือนเพื่อนเนี่ยผมมองว่าน้องคนที่ขโมยตังค์ยายไปผมไม่รู้ว่าเสื้อดาบพิฆาตอสูรราคาเท่าไหร่นะครับแต่จากคลิปที่ผมเห็นนะคือน้องขโมยแบงค์พันไปขโมยแบงค์พันไปเลยนะเว้ยเสื้อดาบพิฆาตอสูรราคาเป็นพันเลยจริงดิแล้วคือตอนจบก็คือคุณยายก็ไม่ได้ดุไม่ได้อะไรมากคือพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ดีนะครับผมแต่ผมก็ยังมองอยู่ดีว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะมีเด็กสักคน2คนบ้างแล้วอ่ะที่แบบมันยังแบบดูแล้วอาจจะไปคิดทำตามอ่ะคุณผู้ชมคิดไหมอันนี้ก็ต้องระวังนะครับผมไม่มีเสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรต้องออกไปจากกลุ่มหนังสั้นดาบพิฆาตอสูร EP 1ไม่มีเสื้อคลุมต้องออกไปเฮ้ยกูก็ว่างนะกูก็ว่างไปดูเลยพวกนี้เนาะคือคลิปเนี่ยครับเหมือนกับน้องคนตรงกลางเนี่ยก็เหมือนอยากจะเข้ากลุ่ม
กับ4คนตรงนั้นนะครับแต่ว่า4คนนั้นเขาบอกว่าเสื้อที่เขาใส่มันเสื้อกลุ่มดาบพิฆาตอสูรซึ่งมันฮิตมากถ้าเกิดว่าเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มแล้วก็ไปมาก็คือกีดกันครับช่วงเวลาประมาณ5หรือ6นาทีแรกก็คือจะแบบเป็นช่วงเวลาของการขีดกันอ่ะแกล้งคงแกล้งกันอะไรบ้างส่วนช่วงหลังก็คือจะมีคุณครูเข้ามาไขเกี่ยนะครับว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการแบ่งชนชั้นมันไม่ดีนะอันนี้ส่วนตัวอีกทีนี่ผมมองว่าก็จบก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังตั้งหัวเฮสปีดอยากได้จนต้องขโมยเสื้อคลุมดาบพิฆาตอสูรหนังสั้นดาบพิฆาตอสูรอีพีสองคิดนี่มันทำเป็นซีรีส์เลยต่อจากคลิปที่แล้วครับก็คือน้องคนตรงกลางก็คือยังไม่ได้เสื้อดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมแต่ว่ามาคลิปนี้เหมือนกับว่ามีน้องคนนึงอ่ะเขาเอาเสื้อดาบพิฆาตอสูรวางทิ้งไว้ที่โต๊ะแล้วเขาก็เอาเก็บมาแล้วก็ไปซ่อนนะครับผมโดยการคลิปนี้YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเบี้ยก็เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผม ยึดเสื้อคุมเนสโกโกหกว่าเป็นของตนเองหนังสั้นดาบพิฆาตอสูรยึดเสื้อเนสโกมึงเอาเสื้อเนสโกไปทำไมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นซีรีส์ต่อกันไอ้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่ะทำไมคนไทยแม่งแบบหัวครีเอทขนาดนี้วะเจโดคือมีหลายคนนะครับที่ออกมาตั้งประเด็นตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์มึงแบบเป็นคอนเทนต์ขยะหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดกับเด็กๆหรือเปล่าว่าบางพฤติกรรมในคลิปเนี่ยมันก็ไม่ดีจริงๆนะผมไปดูแล้วมันก็มีบางพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นการขโมยตังค์ผู้ปกครองการบูลลี่กันหรือว่าการแบ่งชนชั้นกันในโรงเรียนเงี้ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เราสามารถปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องให้กับเด็กได้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอาความเชื่อเดิมๆสิ่งที่เคยทำเดิมมารีเพซซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมเนี่ยเป็นจุดที่หลายคนเขาตั้งข้อนี้กันแล้วก็อยากให้ปรับปรุงแต่คือก็เพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าแบบดาบพิฆาตอสูรแม่งมีอิทธิพลกับเด็กไทยเยอะมากหลานผมคุณผู้ชมอายุประมาณ10ขวบชอบดาบพิฆาตอสูรมากซื้อทุกอย่างชอบเนซุโกะมีไพ่ดาบพิฆาตอสูรอยากได้แมสดาบพิฆาตอสูรอยากได้เสื้อดาบพิฆาตอสูรและสิ่งที่ผมตกใจมากคือผมถามหลานว่าเนื้อเรื่องดาบพิฆาตอสูรเป็นยังไงแล้วหลานผมตอบว่านางไม่เคยดูดาบพิฆาตอสูรเรื่องจริงๆนะครับนางชอบมากแต่นางไม่เคยดูดาบพิฆาตอสูรผมเลยถามว่าและชอบได้ยังไงนางก็บอกว่าก็เพื่อนชอบเหมือนกันเลยทำต่างกันนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมสังคมเด็กอ่ะคือผมไม่รู้ไงผมอายุประมาณ23 24แล้วนะครับไม่รู้ว่าเจนตอนผมเป็นเด็กอ่ะตอนเป็นเด็กกระโปรงนะมันมีเรื่องราวที่แบบในยุคของมันอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเด็กในยุคนี้มันแตกต่างจากยุคของผมมากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมถ้าผมจะอินอะไรสักอย่างผมคิดว่าผมต้องดูก่อนว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าไปอินตามจากคนอื่นมาหรือว่าเห็นว่าเป็นกระแสแล้วตัวเองก็ไปอินจัดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะครับผมอันนี้ผมแค่แบบคิดในความคิดเฉยๆว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอวะหรือเป็นแค่หลานผมคนเดียวอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี้ยอมรับเลยคนไทยหัวครีเอทมึงนี่แบบ ไอ้ดาบพิฆาตอสูรเนี่ยคือบูมมากๆเลยคุณผู้ชมคือผมคิดว่าเขาอะเหมือนกับว่ารู้ว่าเด็กชอบดาบพิฆาตอสูรไงเลยอยากทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่สามารถใส่คีย์เวิร์ดว่าดาบพิฆาตอสูรลงไปได้เพราะว่าถ้าเกิดทำแล้วเด็กมันจะชอบเยอะแล้วพอเด็กยิ่งดูเยอะมันก็ยิ่งบูมใหญ่แล้วพอมันยิ่งบูมใหญ่ก็ยิ่งทำพอยิ่งทำก็ยิ่งบูมแล้วก็ยิ่งได้คลิปมาเยอะๆแล้วมันก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นการตลาดสุดยอดก่อนหน้านี้ถ้าแม่งไม่ใช่ดาบพิฆาตอสูรอะแม่งก็เป็นซาเลนเฮดอะผู้ชมจำซาเลนเฮดได้ใช่ไหมย้อนกลับไปนะเว้ยถ้าเป็นคอนเทนต์ของฝรั่งอะซาเลนเฮดอะแม่งจะเป็นคอนเทนต์แบบว่าพูดถึงข้อมูลไปหัวลำโพงดีๆหน่อยก็คือแม่งเป็นหนังสั้นหนังสั้นในความหมายผมนี่คือตัดต่อจริงจังเลยนะคือแบบหนังสั้นสยองขวัญ นะคุณผู้ชมเคยดูปะมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วผมเคยดูอะ CG แม่งยอดมากคือแบบมึงสามารถทำเป็นหนังสั้นในเรื่องนึงเลยอะเรามองตัดภาพกลับมาที่คนไทยดีว่าทำคอนเทนต์อะไรบ้างเกี่ยวกับเป็ดหัวลำโพงอะแต่ในเฮเป็ดหัวลำโพงมีเอสแพ็คแมนกินให้แปลงร่างเป็นใช้เป็นของพิเศษไฟฉายย่อส่วนเอาตัวรอดโอ้ยฟังเข้าใหม่ดิ Silent Head เป็ดหัวลำโพงบุก VS Pac-Man กินให้แปลงร่างใช้ของพิเศษไฟฉายย่อส่วนเอาตัวรอดโอ้ what the fuck แม่งเป็นประโยคที่มีหลายปัจจัยมากเลยคนคลอดลูกของมันเป็นเป็ดหัวลำโพงเรื่องจริงเชื่อหรือไม่คนกลายเป็นเป็ดหัวลำโพงแจ็คกี้กลายเป็นเป็ดชิกกี้พายตามคอสตูมที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี่คืออะไรครับคือไม่ได้อยากจะเป็นแขวนหรือจะไปอะไรใครนะผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมที่ผมยกของทั้งเรื่องเปรตหัวลำโพงมาแล้วก็เรื่องของดาบพิฆาตอสูรเนี่ยพูดก่อนอันดับแรกนะคุณผู้ชมผมเอามาพูดแค่เรื่องของการกระทำเขาหรือว่าพูดของเรื่องของเทนเท่านั้นไม่โจมตีเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับผมไม่ชอบพวกที่แบบว่าไปพูดเรื่องแบบว่าคอนเทนต์มึงนี่แบบหน้าตามึงก็ไม่ดีซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องหน้าตาเลยแม่งไ
ม่เกี่ยวเลยดูแค่โขบการกระทำเขาพอดูที่เรื่องคอนเทนต์เขาก็พอที่หยิบมาให้ดู2เรื่องเนี่ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆคนไทยเป็นคนที่ครีเอทีฟพอสมควรนะครับผมแต่แค่ว่าหัวครีเอทีฟของเราเนี่ยมันเป็นครีเอทีฟที่แบบหลายคนอาจจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะครับผมบางคนก็มองว่ามันทำเพื่อแบบมาล่อเด็กเพื่อให้เด็กดูแล้วจะได้ยอดวิวอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บางคอนเทนต์ก็รู้สึกว่าผลิตออกมาเพื่อต้องการยอดวิวโดยเฉพาะไม่ได้คำนึงถึงว่าถ้าเกิดมีเด็กคนนึงมาดูแล้วไปคิดทำตามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็พูดง่ายๆก็คือแบบเหมือนกับว่าบางตัวยังไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมพูดถึงคอนเทนต์บางตัวที่แบบหลายๆคนออกมาด่ากันนะไม่ใช่แค่ว่าในตอนนี้แต่ว่าหมายถึงทั้งในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะครับผมซึ่งเอาจริงจะห้ามเขาได้ไหมก็ห้ามไม่ได้อะผมมองว่าเป็นหลายกรณีนะอย่างกรณีหนึ่งก็คือมองมันเป็นเรื่องมันความบันเทิงอะก็คือโอเคแหละแต่ถ้าอยากให้ปรับปรุงก็คือก็คงให้เขาทำคำเตือนหน่อยอะหรือแม้ก็ทำให้ถ้าเกิดเด็กคนนึงมาดูแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเพียงการแสดงอะไม่ต้องเอาไปจริงจังหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องพฤติกรรมท็อกซิกหรืออะไรพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันแหละแต่เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเอามารีเพสซ้ำให้มันเหมือนแบบว่าเป็นต้นแบบที่สามารถใครๆก็ทำได้ทำแล้วแม่งดูโก้อย่าทำอย่างนั้นนะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับผมสิ่งสำคัญก็คือปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้รับสารหรือว่าเด็กจะดีกว่านะฮะส่วนเรื่องคอนเทนต์แบบที่ผมมายกให้ดูเนี่ยก็ผมมองว่าก็ตลกดีก็เป็นสีสันนะครับแต่แค่อยากให้เพิ่มคำเตือนหรืออะไรพวกนี้ให้ถ้าเกิดเด็กมาดูแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์เป็นแค่คลิปตลกอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ได้อยากจะไปพูดอะไรโขกสับอะไรมากแหละก็คืออยากจะเตือนหลายๆคนที่อาจจะเป็นครีเอเตอร์ที่กำลังทำคลิปคอนเทนต์อะไรใหม่ๆออกมาอยู่นะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วครีเอเตอร์ชาวไทยเรามีฝีมือดีนะครับผมแต่แค่ปัจจุบันเนี้ยมีหลายคนรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่มันดูคอนเทนต์แบบเนี้ยมันคนดูเป็นแสนเป็นล้านเลยหรือว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละครับช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตานะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะมาพูดฮาๆแล้วก็มีการด่าๆนิดหน่อยแล้วเนี้ยแต่จริงๆไปประมาณตอนจบมันเป็นสาระเฉยเลยเว้ยโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำคลิปอะไรฮาๆแบบนี้เรื่อยๆแหละเพราะว่าไม่ได้ทำนานเลยหายไปนานเลยอยากกลับมาทำอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมแล้วก็เรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมสามารถกดได้ง่ายๆด้วยรายละเอียดใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ